สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายสำราญเกิดผลศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2548สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยวันนี้เวลา 17:47 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดเสนาสนารามราชวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการพระราชทานเพลิงศพนายสำราญเกิดผลซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่1ตุลาคม2560ด้วยโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีสิริอายุได้90ปีนายสำราญเป็นครูดนตรีไทยได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2548สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยด้วยเป็นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ดนตรีไทยอย่างจริงจังมีความรู้ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติมีความเชี่ยวชาญสามารถบรรเลงดนตรีไทยได้หลายประเภทผลงานแต่งเพลงที่สำคัญคือเพลงกลางพนาเถาเพลงลอยประทีปเถาและเพลงอัยราชูงวงเถาที่แต่งขึ้นเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทางนี้นายสำราญได้เรียนดนตรีไทยมาตั้งแต่วัยเยาว์โดยเป็นบุตรของนายหงส์และนางสังวานเกิดผลแม่เพลงพื้นบ้านเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่22กรกฎาคม2470ตรงกับสมัยรัชกาลที่7หลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดจันทร์ประเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เรียนปี่พาทย์ระนาดเอกคล้องวงใหญ่โน้ตเพลงและหลักการประพันธ์เพลงไทยซึ่งมีครูจำรัดเกิดผลผู้เป็นอาเป็นครูคนแรกและได้เรียนกับครูดนตรีไทยอีกหลายท่านอาทิครูเพชรจันนาฏครูช่อสุนทรวาทินทำให้ได้พัฒนาฝีมือจนเป็นผู้รอบรู้เรื่องดนตรีไทยต่อมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ทั้งที่บ้านพัทยารัฐและในสถาบันการศึกษาเช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ได้ทำงานเป็นแพทย์ประจำตำบลบางชะนีหมู่ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลบางชะนีกำนันตำบลบางชะนีและเป็นเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางบานชีวิตครอบครัวนายสำราญสมรสกับนางทองอาบสกุลเดิมดนตรีมีบุตรธิดา7คนโดยได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างจากคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติในปี2540ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันแรกวันนี้เวลา 16:25 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2559ถึง2560ณอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่9มหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน12คนพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นประจำปี2560ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวน6คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 2,167 คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทความว่าปัจจุบันทุกท่านย่อมประจักษ์โดยทั่วกันแล้วว่าศาสตร์พระราชาคือศาสตร์ของแผ่นดินและถือเป็นปรัชญาสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนศาสตร์พระราชานี้ก็คือองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์นักพัฒนาซึ่งทั่วโลกต่างประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพหลักในการทรงงานนั้นสรุปได้เป็น3ประการคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา
ข้าใจหมายถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจลักษณะภูมิประเทศลักษณะพื้นที่รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่นั้นเมื่อมีความเข้าใจลักษณะทางกายภาพและทางวัฒนธรรมชัดเจนแล้วก็ใช้หลักการเข้าถึงโดยเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อรับทราบข้อมูลหรือปัญหาอันจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาได้อย่างถูกต้องตรงจุดให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนแท้จริงในฐานะที่บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญทางการเกษตรจึงควรน้อมนำหลักการทรงงานอันเป็นศาสตร์พระราชามาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานส่งเสริมภาคเกษตรกรรมให้ยิ่งก้าวหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลทัดเทียมนานาอารยประเทศอย่างยั่งยืนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงยกช่อฟ้าอุโบสถวัดโพทองกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 16:08 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังวัดโพทองเขตจอมทองกรุงเทพมหานครทรงยกช่อฟ้าอุโบสถวัดโพทองซึ่งพระครูวิสิทธิพิทยาคมวราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบันร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมตั้งแต่ปี2549เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเพื่อเป็นสถานที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่จำพรรษาในวัดรวม31รูปได้ใช้ประกอบสังฆกรรมและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจความสมัครสมานสามัคคีของชาวบ้านที่เสียสละกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ทำให้อุโบสถแล้วเสร็จสมบูรณ์วัดโพทองสร้างขึ้นมานานกว่า100ปีตั้งอยู่ปลายคลองบางพระแก้วติดกับคลองลัดขี้เหล็กและคลองเจ้าคุณได้รับพระราชทานวิสงคัมมสีมาเมื่อปี2450ทางวัดและชาวบ้านร่วมกันพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถศาลาการประเรียนกุฏิสงฆ์ศาลาอเนกประสงค์และถนนเข้าวัดโดยเป็นศูนย์รวมกิจกรรมสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตณอุโบสถวัดสมานมิตรจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา 15:34 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังวัดสมานมิตรตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตกลางอุโบสถหลังใหม่ซึ่งทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสามเณรและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านบ้านเสม็ดบ้านโพน้อยและหมู่บ้านใกล้เคียงโดยอุโบสถมีลักษณะทรงไทยประยุกต์2ชั้นกว้าง30เมตรยาว60เมตรภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตักกว้าง99นิ้วใต้ฐานอุโบสถเป็นที่สำหรับทำพิธีลอดโบสถ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรจำลองขนาดหน้าตักกว้าง49นิ้วและพระแก้วมรกตจำลองจำนวน32องค์วัดสมานมิตรเดิมเรียกว่าวัดเสม็ดเนื่องจากมีต้นเสม็ดขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคม2425สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสงคัมมสีมาเมื่อวันที่5ธันวาคม2439ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับการดูแลทำนุบำรุงจากพุทธศาสนิกชนจากรุ่นสู่รุ่นร่วมกันพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างเสนาสนะอาทิอุโบสถกุฏิสงฆ์ศาลาการประเรียนหอระฆังพระพุทธรูปศาลาอเนกประสงค์และวิหารปฏิบัติธรรมซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปัจจุบันมีพระครูโอภาสศิลคุณเป็นเจ้าอาวาสวัดมีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน13รูป
องคมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์จึงมีคนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากวันนี้เวลา 17:54 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในการนี้ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตทางนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนเพื่อฟื้นฟูเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณโดยจัดงานในรูปแบบย้อนยุคภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายอาทิกิจกรรมสาธิตการแกะสลักผลไม้สดการร้อยมาลัยดอกไม้สดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการเลิกทาสและการเสด็จประพาสต้นซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆด้วยพระปรีชาสามารถส่งผลให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและเป็นรากฐานการพัฒนาในด้านต่างๆจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารจากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสื้อโปโลกระเป๋าจิตอาสาสมุดบันทึกและบัตรอวยพรร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์สำหรับรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วประเทศองคมนตรีได้ไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจที่จุดบริการแพทย์อาสาที่มาให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่มาร่วมงานหากเจ็บป่วยฉุกเฉินรวมทั้งที่สถานีตำรวจ3แยกซึ่งจำลองโรงพักแบบยกพื้นสูงในสมัยรัชกาลที่5มาจากสถานีตำรวจภูธรสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีกิจกรรมให้ผู้มาเที่ยวชมงานแจ้งความว่าได้มาเที่ยวชมงานอุ่นไอรักจากนั้นตำรวจจะลงบันทึกประจำวันให้สามารถนำกลับบ้านได้กิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากคือการสอยกะหล่ำปลีพฤกษ์ต้นโพเงินต้นโพทองราคาใบละ25บาทและสลากการกุศลราคา129บาทขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมแต่งกายย้อนยุคหรือชุดสุภาพเพื่อร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จัดทุกวันไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ส่วนวันศุกร์และวันเสาร์จะเปิดถึงเวลา 22:00 น.โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูในวันนี้ที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าสมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในโครงการจิตอาสาพาทัวร์ร่วมกันในกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์นำคณะจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงและชมรมผู้สูงอายุลาดสวายและผู้ดูแลรวม54คนไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในการนี้ได้ร่วมกันถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการในพระองค์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกนำเยี่ยมชมนิทรรศการร้านค้าต่างๆซึ่งสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขในการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกันอันเป็นการร่วมกันสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปโดยกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์จะจัดขึ้นทุกวันไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561โดยหมุนเวียนนำผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวอย่างทั่วถึงหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูในกิมสาย2แขวงสีกัน
วันนี้ที่กรมการทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยแขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดรวมพลหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเป็นจุดเปิดให้ลงทะเบียนรับสมัครเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งจะได้รับสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูนายกิมสาย2ระหว่างซอยสรณคม15ถึงซอยสรณคม17ระยะทางประมาณ640เมตรร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูในกิมสาย2เนื่องจากคูน้ำแห่งนี้มีวัชพืชขึ้นปกคลุมและมีดินเลนทับถมจำนวนมากทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าโดยการกำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ริมสองฝั่งคูน้ำและขุดลอกตะกอนเลนในคูน้ำเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้ไหลออกสู่คลองเป็นประชากรได้คล่องตัวยิ่งขึ้นช่วยป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนโดยรอบทั้งยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้มากขึ้นสำหรับกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์2561โดยเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คูในกิมสาย2ลำรางลาดเป็ดคลองวัดหลัก4คลองลาดตะโหนดและคลองตาอูดประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในโครงการรณรงค์ข้ามแดนแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันไทยลาววันนี้ที่บริเวณลานตลาดการค้าชายแดนหัวห้วยโกนตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนายชนรงค์นันตาสายนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ข้ามแดนแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันไทยสปป.ลาวโดยมีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทหารพรานที่32และบังคับกอง13207หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับประชาชนบ้านน้ำเงินเมืองเงินแขวงสายบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนกว่า500คนร่วมกิจกรรมพื้นที่จังหวัดน่านมีพื้นที่ติดชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือด่านห้วยสแตงอำเภอสองแควและด่านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3จากความร่วมมือของทั้งสองประเทศจากเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิศวภาฤกษ์สนันสวัสดีค่ะเราจะส่งท้าย